ฟาร์มาซีร้านยาระดับอินเตอร์เดินหน้าขยายสาขาที่21ผนึกวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลบเฮลธี่มาร์เก็ตแอดเวลาหลังสวนชูแนวคิดดูแลสุขภาพแบบบูรณาการบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนรุกธุรกิจแลบฟาร์มาซีขยายสาขาที่21จับมือกับเวลามาร์เก็ตจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งแลบฟาร์มาซีสาขาที่21เปิดหลัก Healthy Market at Vela หลังสวนดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยงานนั้นจัดขึ้นในวันพุธที่21กันยายน2565ณ Vela Market Vela Sinton Village ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปนะครับว่า Vela Supermarket เองก็จะเป็นมี positioning ว่าจะเป็นร้านที่ขายซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพรีเมียมนะครับในขณะเดียวกันร้านขายยาและฟาร์มาซีเราก็จะเป็นวางกลุ่มเป้าหมายก็เป็นระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากต่างประเทศหรือจากในประเทศที่น่าเชื่อถืออะไรต่างๆนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างที่จะตรงกันมากนะครับแล้วก็การที่ตรงนี้มันก็จะการคอลแลบอเรชันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งเหมือนแม่กับสองนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นจุดที่จะทำให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงซื้อจับจ่ายใช้ขอยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นร้านยาต่อนะครับคือเราก็อยากจะไพลอตตัวเพชรฟาร์มาซีนะครับเพราะที่เมืองนอกถ้าเกิดทุกท่านไปต่างประเทศก็จะเห็นเพชรฟาร์มาซีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อย่างที่ทราบว่าตลาดสุนัขและแมวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความต้องการที่เขาอยากจะซื้อยาสำหรับน้องหมาน้องแมวของเขานะครับแล้วก็อยากมีคนให้คำแนะนำแล้วก็มีแผนที่ว่าจะให้คำแนะนำโดยเภสัชกรด้วยโดยสัตวแพทย์ได้ด้วยครับแล้วคิดว่าถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็จะขยายไปทุกๆสาขาให้มีเซสชั่นสำหรับเพชรฟาร์มาซีสำหรับน้องหมาน้องแมวครับก็เรามีวางแผนว่าจะ เปิดปีนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็คงเปิดได้สัก5สาขาครับเรามีแผนที่จะเปิดให้ครบ100สาขาภายใน5ปีนะครับแต่ว่าบางครั้งบางสาขาอาจจะอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.นะครับเนื่องจากปตท.ก็มาเป็นในนามบริษัทอินโนบิกเอเชียก็เป็นผู้ถือหุ้นเรา 20% ครับอาจจะมีในต่างวันอาจจะไปอยู่ที่ปั๊มที่เป็นไลฟ์สเตชันมีครบวงจรอะไรเงี้ยครับหรือร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็คงจะเปิดจนทุกสาขาเช่นเราจะไปเปิดร่วมกับวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ภูเก็ตที่พัทยาอะไรเงี้ยครับคือปัจจุบันยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆตอนนี้เราจะมีที่โคราชที่พัทยานะครับที่หัวหินนะครับแล้วก็เราก็อยากจะไปขยายไปที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ที่อะไรต่างๆนะครับที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ๆครับใช่ครับเทเลฟาร์มาซีนะครับก็คือว่าเราก็จะให้คำปรึกษาได้ว่าท่านอาจจะเอาอาหารเสริมวิตามินมาให้เภสัชกรเราดูว่าตัวไหนกินตัวนี้ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับไม่งั้นเรากินเยอะๆมันก็อาจจะมีผลต่อตับต่อไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดให้นะครับอาจจะเอาผลเลือดไปให้ดูหรือบอกความต้องการแล้วเราก็จะจัดให้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามาปรึกษาเภสัชกรหรือว่าบางครั้งปรึกษาจากแพทย์จากอินเตอร์เวลเนสคลินิกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดให้เสร็จแล้วก็ส่งยาไปให้ถึงที่บ้านได้นะครับคือคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีระบบแบบเหมือนระบบสมาชิกอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับอายุยืนเขาก็ต้องกินวิตามินทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนมีส่งมาให้ทุกเดือนอะไรเงี้ยครับผมว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากว่าหลายๆท่านเราก็มีการทำเซอร์เวย์นะครับลูกค้าเขาจะให้ฟีดแบ็กว่านะครับเขาก็จะบอกว่าเภสัชกรเราก็มีประสบการณ์นะครับให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็ยินดีที่จะพูดที่จะอธิบายอะไรต่างๆครับค่อนข้างจะมีเซอร์วิสมาด้วยครับผมว่าความรู้สำคัญมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของร้านเนี่ยเราคัดแต่ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเวลาเราซื้อที่นี่คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้หมดอายุหรือคุณภาพไม่ค่อยดีแต่ต้องการกำไรสูงๆแล้วเลยเอาตัวที่คุณภาพต่ำมาขายราคาแพงๆนี่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นยาที่ค่อนข้างจะจากต่างประเทศหรือในประเทศที่น่าเชื่อถือครับปีนี้เราก็ตั้งเป้าอยู่ประมาณน่าจะประมาณ600กว่าล้านนะครับแต่ปีหน้าเราก็คาดหวังว่าเราอาจจะถึง1,000ล้านนะครับเพราะว่าเราอยากจะเอาบริษัทแลบฟาร์มาซีเนี่ยเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็แผนว่าจะไฟลิ่งประมาณปลายปีหน้าหรือต้นปี67ครับเพื่อที่จะได้เงินทุนดังกล่าวเนี่ยมาขยายสาขาไปเรื่อยๆครับก็คือเราก็คิดว่าร้านขายยาเราน่าจะเป็นมิติใหม่ครับไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างเดียวนะครับอยากให้ทุกคนป้องกันโรคนะครับแล้วก็ชะลอวัยอะไรต่างๆนะครับแล้ว
ล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเวชสำอางนะครับก็เป็นเครื่องสำอางที่แตกต่างจากเครื่องสำอางทั่วไปเป็นในแง่ของเวชสำอางที่ออกฤทธิ์ได้ทำให้ท่านใช้แล้วก็ผิวพรรณดีนะครับอ่อนยาวอ่อนยาวกว่าวัยนะครับI'm not afraid to die.